สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube และ Facebook Fanpage เพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณในหลายที่ซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจพี่น้องหลายพื้นที่เมื่อนี้มีฝนตกฝนลงมีฟ้าครึ้มๆหลายพื้นที่ทางอุบลราชธานีแถวบ้านสาวน้ำยืนคือบ่ตกแต่ครึ้มๆพี่น้องครึ้มฟ้าครึ้มฝนคือว่านะคะอากาศแรงๆมากกับเย็นดีสบายค่ะส่วนที่เฮาเห็นอยู่บ้านอีหล่าอุ๋งอิงพี่น้องศรีสะเกษนะคะมื้อนี้ฝนตกแห้งเลยทีเดียวค่ะแต่ว่ายามกลางคืนก็อาจจะบ่ตกแล้วล่ะเนาะพี่น้องคือสิบ่ตกแล้วเพราะว่ายามกลางเว้นตกไปแล้วว่าซั่นแล้วเป็นจังใดแน่พี่น้องค่ะติดตามลูกสาวติดตามอีหล่าอุ๋งอิงมื้อนี้อยู่บ้านอยู่บ้านห้องเพลงซ้อมเพลงแข่งสายฝนสันตัวล่ะพี่น้องเห็นบ่ล่ะซ้อมเพลงแข่งสายฝนเลยทีเดียวนะคะนี่ล่ะคนอยากเป็นยังว่าเนาะคนอยากพี่น้องคะอยากเป็นอยากเป็นหมอร้องหมอลำอยากเป็นศิลปินแล้วก็คนที่บ่หยุดพัฒนาเจ้าของฝึกซ้อมอยู่ตลอดขยันมันเพียรมีความอยากมีความมานะพยายามบ่อยู่บ่เศร้าพี่น้องคะวางบ่ได้ซ้อมเพลงซ้อมเพลงมื้อนี้แม่หน่อยก็อยากฟังหยังก็ลำดวนตำใจเนาะลำดวนตำใจนี่เป็นเพลงของเอื้อยจินตลาพูนลาบเด้เนาะกะบ่ทันได้อยู่พี่น้องซ้อมหลายเทื่อแล้วสาวน้ำยืนก็อยากฟังอยู่คือกันอีหล่าอุ๋งอิงซ้อมหลายรอบแล้วล่ะนะคะตอนนั้นก็เห็นยาเพ่งเนาะมาซอยซ้อมนำแล้วก็มีตัวช่วยเด้ยามใดที่ผู้ใดอยากฟังเพลงนี้มื้อนั้นอยู่บ้านขาวหน่อยอยู่วัดขาวขาวหน่อยอยู่ย่างชุ่มหน่อยก็ได้ยามเพ่งมาซอยห้องนะคะลำดวนตำใจเนี่ยว่าท่านใดพี่น้องว่าท่านใดเห็นเกินๆน้อยนึงน่ะเนาะแต่ก่อนล่ำที่ได้แล้วพี่น้องก็คือว่อนเจ้าพ่อพระล้านชัยว่อนเจ้าพ่อพระล้านชัยจบแม้มื้อนี้พี่น้องจบค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตพ่อเอกดีละเนาะเอามาไว้ถ่ายคลิปน้ำเด้อผู้ใดจะฟังเต็มๆต้องถ่าถ่ายคลิปเนาะขออนุญาตเอามาจากพ่อเอกเนาะพ่อแม่อุ๋งอิง
นี่แหละนะคะพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจเอามาฝากมาตอนพี่น้องนําแต่จบแล้วคือวอนเจ้าพ่อพลันชัยเป็นกอลัมน์เก่าๆของแม่น้อยเดือนเพ็ญอํานวยพรซึ่งเป็นกอลัมน์เก่าๆนี่ถ้าแม่นอีหล่าอุ้งอิงเอามาฮ้องเนี่ยสาวน้ําเงินก็จะมากมากเสื้อว่าหลายๆคนมักคือกันอยากฟังคือกันถ่าฟังคือกันแล้วเห็นได้แล้วมื้อนี้พี่น้องได้แล้วมื้อนี้ก็ทารุ่นได้ว่าตานี้ว่าอีหล่าอุ้งอิงจะเอาขึ้นเวทีทําการแสดงช่วงใดจะเป็นช่วงคอนเสิร์ตบอแต่ว่าสาวน้ําเงินว่าน่าจะเป็นช่วงออกฉากออกล่ํานั่นล่ะพี่น้องคะวอนเจ้าพ่อพลันชัยได้แล้วได้แล้วพี่น้องอาจจะมีการแบบเก่าอีกจักนิดจักหน่อยหรือว่าเพิ่มความมั่นใจขึ้นให้หลายกว่าเก่าก็สามารถเอาออกฉากเอามาแสดงได้แล้วพี่น้องคะก็เป็นอีหยังที่เห็นแล้วค่ะอยากว่าสู้พี่น้องฟังว่าอีหล่าอุ้งอิงเป็นคนที่มีความอยากมีความอยากเป็นศิลปินแล้วก็ลงมือทําฝึกซ้อมฝึกหัดให้สมกับที่เจ้าของเป็นศิลปินนำบาตานีเมื่อมีความอยากเมื่อเฮ็ดได้แล้วอยู่ในจุดที่เป็นหมอรองหมอล่ำเป็นในคำว่าศิลปินแล้วกับบ่หยุดพักได้พี่น้องในการที่จะฝึกซ้อมพัฒนาอยู่ตลอดเนาะพี่น้องเนาะเห็นแล้วเฮาก็เลยอ่อนซ่อนไปน้ำกันกะเอามาเว้าสู่กันฟังพี่น้องเราก็จะเอาที่อีหล่าซ้อมนั่นล่ะเนาะให้พี่น้องได้ฟังนำขออนุญาตยิบยืมมานะคะพี่น้องกับมื้อนี้ไปเป็นกำลังใจได้หลายพี่น้องคะมื้อนี้อีหล่าอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำการแสดงที่บ้านหนองยาปล้องค่ะอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะศรีสะเกษเพชรบ้านแพงไปมวนไปอ่อนซ่อนน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามทุกคลิปวิดีโอค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ
องหรือพิงยินบ้านก็เอื่นเดินแล้วเจ้านี้ชื่อฮีเจ้าบ่สักสิบมันร้อยเป็นนิดลูกลุงพ่อพรที่เขากับบ้านมึงอ่อนก็จะเกินไม่เคยกล่าวกล่าวเป็นดาวเป็นเกินสูงส่งหรือเกียงผู้หงพอทิ้งหงดาที่กุ้งเริ่มน้องงามน้ำตาอยู่หลังยังมีชื่อฮีเจ้าบ่มันฮีสักช่วยตามคนรักกลับมาเร็วไวชื่อเธอจะบ่พลาดใจลูกน้องต้องให้ทุกวันที่เชียวใช่เด็กแก้วบอกเรียวและมองนี่จะจังหอยพอใช่เด็กแก้วบอกเรียวและมองนี่จะจังหอยพอรอจะคนจะบ้านนั่นแหละแต่คนทุกคนเลยเปลี่ยนใจผู้เขาก็ยังรอวางไปว่าส่วนสร้างหาใดใครน้องใครเขาปล่อยทวารมาน้ำอ้อยน้ำตาลมีหวังบ้านเสลยทุกเจ๊เอ๋ยมันช้ำมันชอบว่าจะพ่อจะบอกให้เขาขึ้นมาแล้วว่าไงแล้วว่ามีคนไทยเขาเสียเอิญมาปานจะกลับมาวิ่งคืนบ้านเก่าเฮาคนกับเจ้าองค์เขาไม่จากมัน